มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือ Biodiversity Based Economy Development Office Public Organization BEDO หรือ BEDO ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและภาคธุรกิจโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆและภาคประชาชนองค์การป่าครอบครัวเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับในการที่ให้ชุมชนประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกอย่างเนี่ยนะครับได้ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตปกติพวกนี้จะอาศัยอยู่ตามในระบบนิเวศนะครับพวกเราใช้ประโยชน์มันในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องห่มยารักษาโรคและอื่นๆนะครับจากการเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกจากป่ามาใช้ประโยชน์แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อเพิ่มเติมก็คือเราจะใช้ประโยชน์พวกมันได้ยั่งยืนอย่างไรนะครับนั้นแนวคิดเรื่องป่าครอบครัวเนี่ยจะลดปัญหาในการที่ประชาชนชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยต้องไปหาประโยชน์จากพื้นที่ในป่าและอื่นๆนะครับโดยการได้ใช้พื้นที่ของบ้านตัวเองนะครับที่เราเรียกว่าป่าครอบครัวคือใช้บ้านของตัวเองเนี่ยเสียสละพื้นที่บางท่านอาจจะไร่หนึ่งสองไร่เนี่ยในการจัดทำภูมิทัศน์วิธีการให้เป็นเหมือนป่าซึ่งเราจะได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยในการดำรงชีวิตในปกตินะครับลดการลดรายจ่ายส่วนแรกก็คือดำรงชีวิตปกติไม่ต้องไปหาซื้ออะไรต่างๆสองส่วนที่เป็นส่วนเกินเนี่ยก็คือสร้างรายได้นะครับ